สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ลองคิดเล่นๆกันดูนะคะว่าหากพื้นดินบริเวณที่เราอยู่อาศัยจู่ๆวันหนึ่งในขณะที่เราทำไร่ทำสวนหรือกำลังจะปลูกต้นไม้หรือขุดทำอะไรก็แล้วแต่และเผอิญนะคะไปขุดพบกับแร่ที่มีสีสวยงามก้อนหนึ่งเข้าคุณจะทำยังไงคะแน่นอนค่ะว่าเราอาจจะไม่รู้จักชื่อของแร่หมดทุกชนิดแต่เราเองนะคะก็อยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ขุดพบแร่ธรรมชาติที่มีมูลค่ากับเขาบ้างงั้นลองไปชมกันดูดีกว่านะคะว่าจะมีหินหรือว่าแร่ธรรมชาติอะไรที่คนขุดพบและน่าสนใจกันบ้างค่ะหินกรวดหลากสีที่ทะเลสาบแมคโดนัลด์ทะเลสาบแมคโดนัลด์เป็นส่วนหนึ่งนะคะของอุทยานแห่งชาติเดอะกราเซียเนชั่นแนลพาร์คในรัฐมอนทานาของสหรัฐอเมริกาอุทยานแห่งนี้ยังมีทะเลสาบอีกกว่า700แห่งที่ตั้งอยู่ที่นี่และหนึ่งในทะเลสาบนะคะที่มีความโดดเด่นเป็นไฮไลท์เด็ดนั่นก็คือทะเลสาบทางฝั่งตะวันตกของสวนสาธารณะเลคแมคโดนัลด์ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติกราเซียโดยความพิเศษของมันนั้นนะคะก็คือบริเวณชายฝั่งที่เต็มไปด้วยกรวดหินหลากสีที่อยู่ใต้พื้นผิวของน้ำซึ่งเป็นความงดงามจากธรรมชาติที่ช่วยแต่งแต้มให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชีวิตชีวาเหล่าก้อนหินหลากสีนั้นนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าซึ่งสีของหินก็จะขึ้นอยู่กับแร่เหล็กในบริเวณนั้นๆซึ่งบริเวณที่หินหลากสีอยู่ด้วยกันก็จะดูราวกับว่ามีอัญมณีเพชรพลอยสวยงามอยู่ใต้ผิวน้ำที่คอยสะท้อนกับแสงแดดเป็นประกายระยิบระยับจนกลายเป็นภาพที่สวยงามและมหัศจรรย์มากๆเลยล่ะค่ะสองแก้วทะเลทรายลิเบียอย่างที่ทราบกันดีว่าทะเลทรายนั้นกินพื้นที่กว่า1ใน5ของพื้นที่โลกอีกทั้งนะคะมันยังเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าสร้างความประหลาดใจให้กับมนุษย์เราได้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการพบเจอคุ้มสมบัติเรือยักษ์หรือแม้แต่เมืองนะคะที่จมอยู่ใต้ทะเลทรายรวมไปถึงแก้วทะเลทรายลิเบียหรือที่บางคนนะคะเรียกว่าสะเก็ดดาวนั่นเองซึ่งมันเป็นหนึ่งในแร่ที่หายากที่สุดในโลกที่สามารถพบได้ในทะเลทรายบริเวณพรมแดนระหว่างอียิปต์และลิเบียโดยแร่ชนิดนี้นะคะได้มีการค้นพบเป็นครั้งแรกจากสุสานของตุตันคามีนซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ได้เปิดเผยถึงที่มาที่ไปของมันแต่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่าเมื่อราวๆ28ล้านปีก่อนได้มีอุกาบาตลูกใหม่ตกลงมาอย่างทะเลทรายอุณหภูมิของมันก็ได้แผดเผาเม็ดทรายและลมก็ได้พัดผ่าเอาก้อนเหล่านี้กระจายไปทั่วทะเลทรายนั่นเองล่ะค่ะ3. ฟูเคงก้อนอุกาบาตหายากฟูเคงนั้นนะคะเป็นอุกาบาตที่ถูกพบเมื่อปีคริสตศักราช 2000ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลซินเจียงของประเทศจีนซึ่งเจ้าอุกาบาตก้อนนี้มันมีลักษณะเด่นตรงที่มันเป็นผลึกสีทองโปร่งแสงที่ถูกฝังเอาไว้ในแร่นิกเกิลเลดที่สวยงามซึ่งจัดอยู่นะคะในหมู่ของอุกาบาตหินเหล็กหรือพาราไซต์ที่มีโอกาสพบได้เพียงแค่ 1% เท่านั้นเองจึงทำให้มันนะคะถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบอุกาบาตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่21เชียวล่ะค่ะโดยข้อมูลนะคะระบุว่าครั้งแรกที่ถูกพบอุกาบาตมีน้ำหนักรวมกว่า1ตันจากการตรวจสอบนะคะคาดว่ามันมีอายุไม่ต่ำกว่า 4,500 ล้านปีซึ่งเชื่อว่าเกิดขึ้นจากการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนและลิดลอดเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศของโลกนั่นเองล่ะค่ะ 4. เมืองเพชรสาธารณะแห่งเดียวในโลกลำดับต่อไปนะคะแอดจะพาไปพบกับคุ้มสมบัติสาธารณะกันบ้างค่ะคุ้มสมบัติแห่งนี้มีชื่อว่า Crater of Demon State Park ซึ่งตั้งอยู่นะคะที่รัฐอาร์คันซอของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมันนะคะถูกค้นพบว่าเป็นขุมเพชรครั้งแรกเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1906โดยเกษตรกรนะคะที่มีชื่อว่าชอนฮัตเดลในขณะที่เขานะคะได้พบกับหินสีขาวแวววาวจำนวน2ชิ้นตอนที่เขากำลังทุบก้อนเกลือสำหรับเลี้ยงหมูแล้วก็ได้ส่งหินไปตรวจที่แลบของผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีในนิวยอร์กจนได้รับการยืนยันนะคะว่าหินทั้ง2ก้อนนี้คือเพชรปัจจุบันนี้นะคะที่นี่ได้กลายมาเป็นเมืองเพชรสาธารณะที่เปิดให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาขุดลากขุมทรัพย์ด้วยตัวเอง
ซึ่งเพชรขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบที่นี่ก็มีตั้งแต่อาร์เคิลแซมซึ่งเป็นเพชรขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่มีน้ำหนักกว่า40กรัตและสตาร์เมอร์ฟีโบโรที่มีน้ำหนักกว่า34กรัตและอื่นๆอีกมากมายด้วยเหตุนี้เองนะคะจึงทำให้สถานแห่งนี้คลาคล่ำไปด้วยบรรดานักล่าเพชรจำนวนมากที่มุ่งหวังจะขุดเอาเพชรน้ำหนักอย่างน้อย 3-5 กรัตติดไม้ติดมือกลับบ้านแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่เพชรส่วนใหญ่ในเมืองมีขนาดเท่ากับหัวไม้ขีดไฟซึ่งเล็กเกินไปที่จะนำไปเจียรไนซะด้วยซ้ำล่ะค่ะห้ามรกตมรกตเป็นแร่ barrel ชนิดหนึ่งที่มีสีเขียวเข้มแก่มน้ำเงินเป็นอัญมณีนะคะที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานอีกทั้งนะคะราคาก็ยังสูงเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่หายากมากนั่นเองล่ะค่ะซึ่งในสมัยโบราณนั้นนะคะชาวอียิปต์เชื่อว่ามรกตเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอมตะจึงมักพบว่าซากของมัมมี่นะคะที่ขุดพบนั้นมักจะสวมสร้อยคอมรกตเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนุ่มสาวชั่วนิรันดร์นั่นเองซึ่งแหล่งที่ค้นพบแร่มรกตที่สำคัญนั้นนะคะก็ได้แก่โคลอมเบียแซมเบียบราซิลรัสเซียซิมบับเวอัฟกานิสถานปากีสถานแทนซาเนียมาดากัสการ์และอินเดียนั่นเองล่ะค่ะซึ่งแร่มรกตก้อนใหญ่ที่สุดนะคะที่เคยขุดพบได้นั้นมีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมเชียวนะคะควอตซ์แร่ควอตซ์นะคะหรือว่าแร่เขี้ยวหนุมานนั้นนะคะเป็นแร่ที่พบมากที่สุดในโลกเป็นอันดับ2รองจากเฟลสปาร์ซึ่งสีของแร่ชนิดนี้มีทั้งที่โปร่งใสจนถึงทึบแสงแล้วก็ยังมีมากมายแทบจะทุกสีเรียกได้ว่าสวยงามน่าสะสมมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ควอตซ์ก็ยังมีคุณสมบัติพิเศษนั่นก็คือมีพายโซลาร์กริดหรือไฟฟ้านะคะที่เกิดจากการกดดันของทางกลไกที่มีต่อผลึกซึ่งทำให้เกิดมีประจุไฟฟ้าขึ้นในควอตซ์ด้วยคุณสมบัตินี้เองนะคะจึงนำควอตซ์มาใช้ในการควบคุมความถี่ของคลื่นวิทยุควบคุมความเที่ยงตรงของนาฬิกากันน้ำที่เราเรียกกันว่านาฬิกาควอตซ์และก็ด้วยความโปร่งใสนะคะต่อแสงอัลตราไวโอเลตจึงทำให้ควอตซ์นั้นนะคะเหมาะที่จะนำมาทำเป็นเลนส์ของกล้องจุลทรรศน์อีกด้วยล่ะค่ะซึ่งแร่ชนิดนี้นะคะมีขุดพบในหลายๆประเทศรวมถึงเมืองไทยของเราด้วยนะคะแคลไซต์รู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยเราก็มีสถานที่ที่สวยงามและมหัศจรรย์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น1ใน3ของโลกอยู่ด้วยและสถานที่ที่ว่านี้นะคะก็คือถ้ำแก้วโกมลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นี่เองล่ะค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานที่นะคะที่มีความสุดยอดแห่งความงดงามที่ไม่ได้โด่งดังเพียงแค่ในไทยเท่านั้นแต่ดังไกลนะคะถึงระดับโลกกันเลยทีเดียวถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำผลึกแคลไซต์ที่มีรูปลักษณ์หลากหลายลักษณะส่วนใหญ่นั้นนะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมยาวยอดแหลมหรือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนซึ่งมีแนวแตกเรียบที่สมบูรณ์3แนวสำหรับถ้ำแก้วโกมลแห่งนี้จะได้ว่าเป็นถ้ำนะคะที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยอีกทั้งนะคะยังเป็นหนึ่งในถ้ำผลึกแร่แคลไซต์ที่ค้นพบเพียงแค่3แห่งทั่วโลกนั่นก็คือประเทศจีนประเทศออสเตรเลียและก็เมืองไทยของเราซึ่งประโยชน์ของแร่ชนิดนี้นะคะก็คือการนำมาใช้ทำปูนซีเมนต์ปูนขาวนำมาบดผสมทำอาหารสัตว์ผสมทำเครื่องเคลือบดินและหากมีสีและเนื้อที่สวยงามก็จะนำมาขัดทำหินประดับผลึกแร่แคลไซต์และใช้เป็นวัตถุดิบผลิตแสงเลเซอร์ได้อีกด้วยล่ะค่ะแปดทับทิมทับทิมหรือพลอยทับทิมนั้นนะคะเป็นอัญมณีสีแดงที่มีราคาแพงที่สุดจะเป็นแร่คอรันดัมชนิดหนึ่งที่มีสีแดงมีค่าความแข็งนะคะรองจากเพชรซึ่งนับได้ว่าเป็นอัญมณีที่รู้จักกันมากกว่า 2,500 ปีมาแล้วพลอยทับทิมที่มีคุณภาพดีและหายากนั้นจะมาจากประเทศพม่าซึ่งทับทิมสีแดงสดขนาดใหญ่และคุณภาพดีเยี่ยมอาจจะมีราคาสูงกว่าเพชรที่มีขนาดและก็คุณภาพใกล้เคียงกันดังนั้นนะคะทับทิมคุณภาพเยี่ยมจึงอาจจะได้ว่าเป็นอัญมณีที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะซึ่งพลอยทับทิมนะคะที่มีชื่อเสียงและก็มีขนาดใหญ่ก็ได้แก่ Edward Ruby ที่มีน้ำหนัก167กรัต Brother Reef Star Ruby นะคะที่มีน้ำหนัก138.7กรัตและ The Long Star Ruby ที่มีขนาด 100.32 กรัตนั่นเองซึ่งแหล่งที่สามารถพบพลอยทับทิมที่สำคัญในปัจจุบันก็ได้แก่พม่าโมซัมเบิร์กแทนซาเนียเวียดนามมาดากัสการ์อัฟกานิสถานและเคนยา
่วนที่ไทยเรานั้นนะคะจะอยู่ที่จังหวัดตราดและจันทบุรีโดยทับทิมไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกก็คือทับทิมสยามนั่นเองล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีทั้งแร่หินแล้วก็อุกาบาตที่ล้วนแล้วแต่มีสีสันที่สวยงามดูแลน่าสะสมมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ติดตรงที่ปัจจัยนี่แหละค่ะแล้วพวกมันนะคะราคานี่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเช่นกันซึ่งใครนะคะเคยมีประสบการณ์เคยขุดพบแร่ชนิดไหนกันบ้างก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังกันบ้างนะคะและหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ